สวัสดีครับผมสปิซ่านะครับคอรัมนิสต์หนังสือพิมพ์สปอร์ตคูลและสตาร์ซ็อกเกอร์นะครับวันนี้กลับมาเจอกันวันจันทร์ที่18เมษายนนะครับวันนี้โปรแกรมฟุตบอลยังคงเต็มไปด้วยความน่าสนใจนะครับในส่วนของบทวิเคราะห์วันนี้ครับ2คู่ผมจะโฟกัสไปที่แชมเปี้ยนชิพอังกฤษและซูเปอร์ลีกาเดนมาร์กอย่างละ1คู่นะครับก่อนอื่นครับขอขอบคุณแล้วก็แนะนำนะครับ Line @tiger999 นะครับ Line @tiger999 นะครับทางเลือกที่มั่นคงปลอดภัยนะครับครบครันและตอบโจทย์ทุกอย่างที่ท่านต้องการรับรองว่าไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับฝากไว้ที่ Line @tiger999 เอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ครับคู่แรกไปกันที่แชมเปี้ยนชิพอังกฤษครับเป็นการเจอกันระหว่าง Bristol City เปิดบ้านพบกับ Sheffield United ผลงานของทั้ง2ทีมค่อนข้างแกว่งนะครับอย่างไรก็ตามวันนี้ครับผมมองว่าแรงจูงใจอยู่ที่ทางดาบคู่มากกว่านะครับเนื่องจากพวกเขายังต้องการรักษาโควต้าเพย์ออฟเรื่องชั้นครับแม้แนวรุกจะมีปัญหานะครับหมดสิทธิ์ใช้งานบิลลี่ชาร์ดเดวิดแม็กโกดิลและเรียมบิลสเตอร์นะครับแต่มีแข้งทดแทนอย่างอินยานเอ็นเดียเย่มอร์แกนกิฟไวท์และโอลิเวอร์แม็กเบอร์รี่นะครับยิ่งวันนี้แดนกลางเนี่ยจะได้ซันเดอร์เบิร์กครับฟิตกลับมาคุมเกมตรงกลางตรงนี้ครับผมมองว่าทำให้แดนกลางเนี่ยมีความนิ่งมากขึ้นวันนี้ครับมาเยือนทางบริสตอลซิตี้นะครับซึ่งผลงานช่วงหลังตั้งแต่รอยตัวเนี่ยพวกเขาเล่นกันแบบไร้แรงจูงใจนะครับเกมลุกเกมรับเนี่ยมีปัญหาแล้วก็สไตล์การเล่นเนี่ยชอบเปิดแรกตรงนี้ครับดูแล้วเล่นไปเล่นมาเข้าทางทีมเยือนมากขึ้นกับแฟนคุณนะครับเปิดมาให้ที่ดาบคู่นะครับมาเป็นต่อที่ 0.5 กับ 0.75 นะครับภายใต้รูปเกมที่เปิดแรกกันผมมองนะครับว่าเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดมีโอกาสคืนความมั่นใจด้วยการเก็บ3แต้มได้เชียร์บอลต่อเชียร์ทางเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับในคู่นี้ส่วนคู่ต่อมาครับไปกันที่ฟุตบอลซูเปอร์ลีกาเดนมาร์กนะครับเป็นเกมในกลุ่มโซนลุ้นแชมป์นะครับเป็นการเจอกันระหว่างโคเปนเฮเกนเปิดบ้านพบกับบอนบี้ชื่อชั้นของทั้ง2ทีมไม่หนีห่างกันมากนะครับแต่ถ้าเกิดวัดกันที่โมเมนตัมยามนี้โคเปนเฮเกนเนี่ยพวกเขาเป็นทีมที่อยู่ในช่วงขาขึ้นนะครับแล้วก็แรงจูงใจเนี่ยต้องการคว้าแชมป์วันนี้ครับได้เล่นในบ้านนะครับแนวลุกทีเด็ดยังอยู่กันครบนะครับทั้งพอลมูไครูเป๊ปเบียร์และวิกเตอร์คาเดเซนครับเจอกับทางบอนบี้นะครับซึ่งตอนนี้มาตรฐานทีมเนี่ยตกลงไปอย่างน่าใจหายเกมลุกเนี่ยฝืดจัดนะครับแล้วก็สถานการณ์ตอนนี้ค่อนข้างรอยตัวนะครับกำแพงคู่นี้ครับเปิดมาให้ที่โคเปนเฮเกนครับเป็นต่อที่ 0.75 นะครับอาจจะมองว่าค่อนข้างแพงนะครับแต่เชื่อว่าเป็นของแพงที่น่าซื้อน่าเชียร์นะครับสุดท้ายเชื่อว่าโคเปนเฮเกนมีโอกาสที่จะเบียดชนะและมีโอกาสกินเต็มด้วยการยิงขาดได้เชียร์บอลต่อเชียร์ทางโคเปนเฮเกนนะครับในคู่นี้วันนี้ครับ2คู่ในคลิปนี้ฟุตบอลคืนวันจันทร์นะครับเชียร์บอลต่อเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดและโคเปนเฮเกนนะครับขอให้ทุกท่านเชียร์บอลแบบมีความสุขนะครับเก่งๆรวยไม่เจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ